รียบร้อยนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนการที่เราจะต้องลงเซรามิกแล้วใบนี้มาในโปรแกรม Full Service นะครับทำหลายจุดมากใบนี้ทำหลายจุดมากบอกเลยว่า Full Service ใบนี้โคตรคุ้มนะครับได้มือ2มาแต่จะเอาให้กลับไปใกล้เคียงกับมือ1ที่สุดนะครับและใบนี้เป็นหมวกมือ1นะครับต้องการโค้ดเซรามิกลงไปได้ครับสเต็ปเดียวกันเป็นคอร์สที่อยู่ในคนละโปรแกรมแต่เป็นคอร์สเดียวกันคือลงเซรามิกตัวแรกคือคาร์โบไลท์ตัวที่2คือ UK 3.0 ตัวนี้บอกเลยขาดไม่ได้เพราะเป็นทีเด็ดทีเด็ดยังไงอินบ็อกซ์มาครับผมมีคำตอบและข้อเปรียบเทียบให้ดูนะครับตัวนี้ถ้าขาดไปก็ไม่ได้เช่นกันตัวนี้สามารถจะลงได้เยอะกว่า1ครั้งเยอะกว่า2ครั้งด้วยซ้ำแต่เราเคยลงแล้วเอฟเฟคมันออกมาเอฟเฟคมันออกมาคือมันไม่เข้าแล้วพอมันไม่เข้าก็คือพอนะครับไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำต่อนะครับและถ้าต้องการอัพโปรแกรมอีกมีอีกโปรแกรมที่จะอัพได้อีกคือเป็นเซรามิกของ G Technique นะครับและ G Technique เขายังแยกย่อยระหว่างเซรามิกจะมีเกรด1 2 3 4อย่างนี้ครับเราใช้บนสุดเลยและยังมีชิ้นดำพวกนี้เป็นเซลิเบสเป็นไอโซทูเป็นเซลิก้าด้วยซ้ำแกะขวดมามีผลึกเหมือนกันเลยนะครับแต่เคลือบชิ้นดำครับของ G Technique เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเคลือบแล้วเป็นยังไงสำหรับอีกโปรแกรมนึงนะไม่เกี่ยวกับ2ใบนี้นะอันนี้เราแค่โม้ให้ฟังเฉยๆนะครับอ่ะ2ใบนี้นะครับเดี๋ยวเราลงเซรามิกอินฟราเรดและพรุ่งนี้ประกอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกระแสธรรมชาติกันว่ามันจะช่ำได้มากแค่ไหนนะครับเจ้าใบนี้นะครับโฮโลแกรมทั้งใบเลยนะครับปรับด้วยแมชชีน DA นะครับแล้วก็ในโปรแกรมของ Full Service เคมีที่ใช้จะเป็นเมนเซน่าทั้งระบบนะครับใบนี้ก็เช่นกันมีการปรับผิวเช่นกันนะครับหมวกผิวด้านนะครับจะมีขั้นตอนที่ไม่เหมือนเงาไม่เหมือนกันนะถ้าใครอยากรู้นะครับส่งมาทำเดี๋ยวส่งคลิปให้ดูคลิปวิดีโอไม่ได้เผยแพร่ออกสื่อว่าทำแบบไหนนะครับอันนี้คือระหว่างรอบแรกคือเราเจอสิ่งหนึ่งนะครับดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้จะเป็นเหม็นแบล็กธรรมดามาดูฝั่งนี้โอ้ทำไมมันยิบยับยิบยับล่ะเออรอบสองจัดไปสิครับตอนนี้เรากำลังจะประกอบครับผมพามาดูกระแสธรรมชาติกันก่อนมูเจโร่2017เราประกอบแล้วเพราะว่าเราต้องการทำคลิปครับสำหรับใบนี้หูยค่าความก๊อดนี่ระดับสิบเลยนะฮะเหลี่ยมคมเราใช้เครื่อง DA คัตนะครับในส่วนในชิ้นที่เป็นผืนใหญ่นะครับในส่วนที่เป็นผืนใหญ่เราใช้ DA คัตนะครับแล้วก็โรตารี่เราจะลงแค่บางจุดอย่างเช่นเว้าช่องลมตรงเนี้ยในช่องลมตรงเนี้ยเราจะใช้โรตารี่ลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยหัวที่มันเล็กอะครับเราเองก็ยังใช้ DA อยู่นะครับสำหรับเครื่องนาโนไอบิดนะดูกระแสธรรมชาติดิโอ้ยคือชอบอะชอบมากชอบมากบอกเลยเป็นเขียวที่แบบชุ่มชื่นมากอะอะใบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยใบนี้ลงซูเปอร์ไฮโดรโฟบิกแล้วด้วยนะครับมาดูใบนี้นะครับใบนี้ยังไม่ได้ลงซูเปอร์ไฮโดรโฟบิกเพราะว่าเราต้องการติดสปอยเลอร์ครับอ่ะนี่สปอยเลอร์เพิ่งมาพี่เขาส่งมานะครับแล้วสปอยเลอร์ก็ต้องเคลือบอีกเนี่ยเดี๋ยวเราเคลือบให้วันนี้แล้วพรุ่งนี้ส่งกลับนะครับนี่คืองานที่เคลือบเซรามิกแล้วนะครับสำหรับหมวกผิวด้านนะครับมันคมชัดขึ้นเยอะๆนะครับการลงเซรามิกที่ผิวด้านนะครับไม่ทำให้หมวกเงาขึ้นนะครับดูนะหมวกมันไม่ได้เงาขึ้นแต่หมวกมันชัดขึ้นสังเกตดีๆนะครับแดงเป็นแดงดำเป็นดำแล้วขาวเป็นขาวเลยนะครับดูดิเฟดของแดงตรงนี้สวยมากนิกกี้รีเซ็ตเป็นหมวกที่สวยจริงๆนะครับ
เห็นแต่ในภาพแต่พอมาดูใบจริงแล้วอย่างแหลมอะใบจริงสวยกว่าในภาพเยอะหล่อจริงหล่อจริงชอบช่วงนี้ครับมันให้อารมณ์ที่แบบว่าดำแดงขาวมันตัดแบบตัดดีมากอ่ะตรงนี้นะจบพร้อมส่งมอบครับผมลงเซรามิกเซตตัวดีเรียบร้อยแล้วครับก็ลงท็อปโค้ดนะครับประกอบสปอยเลอร์ที่พี่เขาส่งมานะครับชิวต้องขออนุญาตถอดออกเอ้ยโทษขอถอดพลาสติกตัวนั้นออกเดี๋ยวติดกลับไปให้ใหม่ครับเพราะว่าเราต้องการเคลือบด้วยพามาดูมูเจลโล2017ก่อนนะครับใบนี้เป็นหมวกสีเงาผิวเงาโอ้ยชอบความคมอ่ะเครื่อง DA ก็ทำให้คมได้นะครับสปอยเลอร์เบิกใหม่นะครับของเก่าแตกครับผมล้าวล้าวจนแตกเลยนะครับชิลเราก็เคลือบให้ด้วยนะครับดูทุกจุดครับชิ้นดำทุกชิ้นครับสังเกตดีๆว่าหมวกจบจากเราไปชิ้นดำจะดำจริงนะครับความดำนี่แหละมันทำให้บอกมันจะบอกได้ว่าอายุหมวกเท่าไหร่และโซมไม่โซมเพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องฟื้นฟูเขาไว้ครับแล้วสิ่งที่เราจะต้องฟื้นฟูเขาเคมีที่ใช้นะครับต้องอยู่กับบนชิ้นงานเนี่ยเป็นหลักเดือนนะครับมีเคมีหลักปีก็มีแต่ว่าแพงมากนะครับแพงมากบ่งตรงว่าคุมคอสไม่ได้แล้วก็ไปเพิ่มราคาให้กับลูกค้าก็ไม่อยากให้ลูกค้าจ่ายแพงๆขนาดนั้นครับผมอ่ะดูความคมคมจริงจริงจังนะครับคมจริงๆนะครับฉ่ำจริงๆดูสิเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมหล่อของมุม AGV Pista เลยนะครับมุมนี้นะแล้วก็อะไรตรงคางนะครับตัวนี้ตอนแรกหลุดมานะครับติดกลับไปให้เรียบร้อยครับผมโคตรกรอสมันกรอสมากโอเคครับผมมางั้นเดี๋ยวพาไปดูใบนี้เป็นหมวกมือ2ลูกค้าได้มามือ2นะครับใบนี้มือ1 Nikki Reset หูยหมวกมือ1มาทำโปรแกรมเซรามิกโคตติ้งกับเราโคตรของโคตรของโคตรสวยสวยมากดูดิฉ่ำชัดมากดูเองแล้วกันนะครับช่องลมเป็นฟอสสวยจริงนะครับรีเซ็ตพร้อมส่งกลับครับผมงั้นเจ้าสองใบนี้เราปิดจอไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ